สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Rational อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่ารูปลับรหัสวาร์ปใน EP ที่8และ9เนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการหยิบยกเนื้อหาสำคัญของทางซีรีส์มาสปอยให้ทุกคนได้รับฟังอย่างเข้าใจง่ายๆสำหรับคนที่ต้องการรับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมสดๆทุกวันจันทร์เวลา 2:30 นทางช่อง GMM25 หรือสามารถรับชมย้อนหลังผ่านทางแอปพลิเคชัน View รูปลับรหัสวาร์ปใน EP ที่8และ9เรื่องราวตัดมาที่แคทที่เธอจะมาแจ้งตำรวจเพราะเธอนั้นถูกทำร้ายร่างกายโดยคนที่ทำนั่นก็คือกัปตันชายหนุ่มที่เธอนั้นเคยวันไนท์สแตนกับเขาแต่เขากลับจริงจังกับเธอและเมื่อเธอนั้นปฏิเสธการขอเป็นแฟนเขากลับใช้ความรุนแรงกับเธอซึ่งก็ทำให้แคทนั้นได้รับบาดเจ็บตามร่างกายและสภาพของเธอนั้นก็ไม่ต่างจากรูปที่มีอยู่ในมือของอเล็กหลังจากนั้นแคทเธอก็ถูกส่งโรงพยาบาลโดยที่มีจีนคอยมาดูแลจีนจึงถามไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมกัปตันต้องทำแบบนั้นด้วยแคทจึงบอกว่าก็เธอเคยบอกกับกัปตันไปแล้วว่าเธอไม่ได้จะจริงจังกับเขาแต่กัปตันกลับมาขอเธอเป็นแฟนพอเธอปฏิเสธกลับไม่พอใจเพราะเสียหน้าซึ่งมาทำร้ายเธอแบบนี้หรือว่าเธอควรจะต้องมีแฟนสักทีแต่ว่าจีนก็บอกไปว่ามันไม่เกี่ยวกันนะแคทมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตแบบไหนก็ได้ตามที่แคทนั้นต้องการกัปตันตั้งหากที่เป็นคนที่เลวเองการที่แคทไปมีแฟนก็อาจจะไปเจอผู้ชายที่เลวอีกก็ได้แคทจึงบอกไปว่าหรือว่าเราต้องมาชอบกันเองซึ่งจีนก็บอกว่าเธอไม่ได้ติดนะทั้งสองคนเพียงแค่คุยกันล้อเล่นเท่านั้นเรื่องดาวตามมาที่อาร์มี่ที่ตอนนี้เขากำลังพยายามติดต่อโจอยู่พอต้องการคุยกับเขาเขานั้นทักโจไปและบอกว่าคิดถึงโจและอยากไปหาแต่โจกลับบอกว่าเอาไว้วันหลังเพราะเขานั้นไม่ค่อยว่างซึ่งตัวของอาร์มี่นั้นก็เครียดมากจนอเล็กนั้นสังเกตได้จึงถามกับเพื่อนสนิทไปว่าเป็นอะไรหรือเปล่าอาร์มี่จะบอกไปว่าเขาอยากจะเป็นเหมือนเดิมกับโจแต่มีเรื่องนึงที่เขายังติดอยู่ในใจก็คือด้วยความที่ว่าทั้งคู่นั้นเป็นเกย์อาร์มี่จึงอยากให้โจนั้นไม่ฝ่ายรับบ้างแต่โจนั้นก็ไม่เอาเพราะโจนั้นน่าจะกลัวเสียหน้าอาจจะดูไม่แมนซึ่งอเล็กก็บอกไปว่างั้นผมที่เขาจะสามารถคล้ายกับอาร์มี่ได้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ว่าจะทำยังไงให้โจยอมอาร์มี่แต่อามี่ก็บอกไปว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆเลยนะจะไปคุยกับโจแบบนั้นไม่ได้หรอกแต่อเล็กก็บอกไปว่ายังไงเขาก็ต้องช่วยอามี่ให้ได้เรื่องดาวตัดมาที่นิ่มซึ่งเธอนั้นเอาที่ตรวจคันมาตรวจเพราะว่าหลังจากที่เธอนั้นทำกิฟต์เราได้เชื้อมาจากอามี่แต่ว่าเธอนั้นก็ลุ้นว่าเธอจะท้องหรือไม่ขณะนั้นเองบิลแฟนสาวของเธอก็ดีใจอะไรบางอย่างซึ่งเธอนั้นกำลังจะได้ไปอเมริกาแต่นิ่มก็บอกไปว่าแต่เธอนั้นเพิ่งไปทำกิฟต์มานะเธออาจจะท้องหรือเปล่าก็ไม่รู้วิลจูบอกไปว่าเธอจะย้ายไปอยู่อเมริกาก่อนแล้วถ้าเธอได้สัญชาตินิ่มค่อยย้ายตามไปเราก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นก็ได้ส่วนลูกนิ่มก็คลอดลูกที่นี่ก่อนแล้วค่อยตามไปนิ่มจะบอกกับวิลไปว่าคิดว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอตอนที่วิลนั้นอยากได้อะไรเธอก็ทำให้ทุกอย่างแต่ถึงตอนนี้ก็จะมาทิ้งกันไปง่ายๆซึ่งจู่ๆวิลก็เกิดมีอาการน้อยขึ้นมาแล้วบอกว่าเธอรู้นะว่านิ่มกับบอลลี่แฟนเก่าของเธอยังไม่ได้เลิกรักกันถ้าเกิดว่าไม่มีใครช่วยนิ่มดูแลลูกก็ให้บอลลี่ช่วยไงเธอเห็นทุกครั้งที่ตัวของนิ่มกับบอลลี่ไปเจอกันที่ด้านนอกสายตาของทั้งสองคนยังบ่งบอกว่ายังรักกันอยู่แม้ว่านิ่มจะพยายามปฏิเสธและหาว่าบิลนั้นงี่เง่าแต่เธอก็ไม่ฟังและเธอก็ออกไปจากห้องของนิ่มเลยเรื่องดาวตัดมาที่อเล็กที่เขามาคุยกับโจสาเหตุว่าทำไมโจถึงไม่ยอมอามีบ้างแต่โจก็บอกไปว่ามันไม่ใช่เรื่องนั้นเขาถึงเขาจะเป็นเกย์แต่ว่าเขาไม่อยากมีความสัมพันธ์แบบเกย์เขาไม่ชอบเรื่องเซ็กส์แบบนั้นเขามองว่าสังคมก็รับไม่ได้อยู่แล้วเขาก็ไม่อยากทำแบบนั้นด้วยเช่นเดียวกันซึ่งตัวของอเล็กนั้นก็เข้าใจเรื่องดาวตัดมาที่จีนที่เธอนั้นพาบอลลี่มาซ้อมคิวบูซึ่งวันนี้นิ่มก็ได้มาที่นี่ด้วยหลังจากที่เธอนั้นทะเลาะกับบิลมอลลี่นั้นรู้สึกว่านิ่มนั้นมีเรื่องอะไรในใจเธอจึงเข้ามาถามจนได้รู้ว่าบิลนั้นเก็บข้าวของย้ายออกไปจากบ้านเธอหมดแล้วมอลลี่จึงบอกว่ามีอะไรก็เล่าให้เธอฟังได้เรื่องดาวตัดมาที่คิมแฟนน้องชายของอเล็กที่เธอกำลังเดินอยู่แล้วก็มาเจอกับจีนที่กำลังนั่งทำงานจีนจึงถามไปว่าเป็นอย่างไรบ้างคิมจึงบอกไปว่าโอเคแต่จู่ๆเธอก็ล้มลงพอนาตอนนี้เธอกำลังตั้งท้องอยู่แต่ไม่ได้บอกใครเลยจีนจึงบอกไปว่าดูแลตัวเองหน่อยอย่ามาเป็นลมในกองถ่ายแบบนี้แต่จู่ๆเธอก็สลบไปอีกรอบจีนจึงพาเธอไปส่งที่โรงพยาบาลจนได้รู้ว่าคิมกำลังตั้งท้องแต่คิมก็บอกไปว่าเธอยังไม่ได้บอกไอซ์แฟนของเธอเลยเ
พราะว่าเธอนั้นไม่รู้ว่าไอจะรับได้หรือเปล่าเพราะไอนั้นก็เป็นนักดนตรีมีความฝันเหมือนกันส่วนเธอก็ยังไม่อยากมีลูกเพราะเธอก็มีความฝันของเธอมีหลายอย่างที่เธอนั้นต้องทำซึ่งขณะนั้นเองไอก็วิ่งมาอย่างหน้าตาตื่นที่รู้ว่าแฟนสาวนั้นเข้าโรงพยาบาลซึ่งคิมก็บอกกับไอไปว่าเธอกำลังท้องอยู่ไอจึงบอกไปว่าเขาจะรับผิดชอบคิมเองขณะที่ทั้งคู่กำลังกอดกันแต่สายตาของทั้งคู่ก็มีความกังวลไปยังบ้างเพราะทั้งคู่อายุยังน้อยและอนาคตก็ยังไม่มั่นคงเรื่องดาวต่ำมาที่แคทในวันที่เธอจะออกจากโรงพยาบาลเธอก็แต่งหน้าแต่งตากบรอยช้ำของเธออเล็กได้มารับเธอมาที่คอนโดของเขาและให้แคทนั้นอาศัยอยู่ที่นี่ก่อนเขารู้ว่าแคทนั้นยังคงมีอาการจิตตกอยู่และยังคงกังวลเรื่องที่ว่ากลัวกัปตันจะตามมาทำร้ายเธออีกอเล็กจะบอกไปว่าไม่ต้องห่วงเลยให้อยู่ที่นี่ไปจนกว่าแคทอาการจะดีขึ้นแล้วค่อยย้ายออกไปกลับไปอยู่คอนโดก็ได้ก่อนที่อเล็กจะออกไปทำงานเขาก็ได้กอดลาแคทเรื่องดาวตัดมาที่จีนเธอมาที่งานสตูดิโอศิลปะและเธอก็ได้เจอกับโทนี่พระเอกหนังของเธอเองซึ่งทั้งสองคนก็ได้นั่งคุยกันโทนี่ได้แสดงชัดเจนว่าเขานั้นชอบจีนโดยใช้มุกที่ว่าจีนนั้นเก่งมากและรู้เรื่องศิลปะเยอะกว่าเขาเขาอาจจะศึกษาเรื่องนี้กับจีนได้บ้างจีนจึงบอกว่าโทนี่นี่ก็หยอดเก่งเหมือนกันนะซึ่งโทนี่ก็เลยชวนจีนให้เดินดูรูปวาดด้วยกันเมื่อเรื่องราวต่อมาในคืนนั้นอเล็กได้มาเล่าเรื่องของโจให้กับอามี่ได้ฟังซึ่งอามี่นี่ก็เศร้าไปอย่างมากเขาจึงมาดื่มอย่างเมามายแล้วบอกว่าเขาทำไม่ได้หรอกถ้าเกิดว่าเขาไม่มีเซ็กเพราะว่าเขานั้นมีความต้องการจนทำให้อามี่นั้นตะโกนลั่นร้านอเล็กจึงขอตัวไปเข้าห้องน้ำและขณะนั้นเองก็มีพนักงานจะมานวดให้กับอเล็กแต่อเล็กก็ปฏิเสธไปซึ่งเขาก็ไปนวดให้กับคนข้างๆและจู่ๆชายคนนั้นก็บอกว่าเบาๆอย่าพึ่งเพราะว่าเขานั้นเกิดมีอารมณ์ขึ้นมาสุดท้ายแล้วเขาก็ถึงจุดสุดยอดจนได้ขณะนั้นเองอเล็กก็ได้ยินเสียงว่ามีคนนั้นร้องคำควรมาจากในห้องน้ำเมื่อเขานั้นผ่านประตูเข้าไปก็ได้เจอกับชาย2คนที่มาจู่จี้กันในนี้แต่ว่าพวกเขาทั้ง2คนนั้นกลับไม่ได้ถอดเสื้อผ้าออกเลยอเล็กจึงได้รู้ว่าการมีเซ็กนั้นมันไม่จำเป็นต้องเปลื้องผ้าก็ได้มันข้างนอกก็ได้เหมือนกันหลังจากที่อเล็กนั้นดื่มเสร็จเขาก็กลับไปที่คอนโดแคทซึ่งเอาผ้าห่มมาห่มให้อเล็กแล้วก็หยอกอเล็กไปอเล็กจึงดึงแคทเข้ามากอดเรื่องดาวตัดมาในวันต่อมาโจกับอามี่ทั้ง2คนได้มาเปิดใจคุยกันอามี่นั้นยอมรับในสิ่งที่โจนั้นต้องการแล้วก็บอกกับโจไปว่ามันยังมีวิธีที่โจนั้นไม่รู้อีกมากเขาจึงเข้าไปนวดให้กับโจหลังจากนั้นทั้ง2คนก็ทำการสวัสดีให้กันโดยที่ทำเพียงแค่ภายนอกเท่านั้นและอามี่ก็มานอนอยู่ที่ไหล่ของโจซึ่งเขาก็ขอโจนั้นถ่ายรูปซึ่งรูปถ่ายนั้นมันก็เป็นรูปที่ขึ้นอยู่ในรูปโพลารอยด์ของอเล็กเรื่องดาวตามมาที่แคทซึ่งเธอยังคงมีอาการหวาดกลัวเหมือนเดิมเวลาเธอนั้นไปไหนมาไหนแต่ก็ได้โรสและหลิวเพื่อนสนิทของเธอเขามาคอยอยู่เป็นเพื่อนซึ่งที่ทั้งคู่นั้นมาที่นี่ได้ก็เป็นเพราะว่าอเล็กขอให้มาอยู่ดูแลแคทซึ่งอเล็กนั้นก็คอยดูอยู่ของทางและเขาก็ดีใจเป็นอย่างมากที่แคทนั้นอาการดีขึ้นแล้วหลังจากที่เขานั้นคลายปมให้กับอามี่แล้วก็แคทได้รูปของทั้งคู่ก็เปลี่ยนกลับเป็นรูปเหมือนในอดีตเหลือเพียงแค่รูปของเจไดตัวเล็กเองนิ่มและของซีอิ๊วเรื่องดาวตัดไปในวันต่อมาเจได้กับโรสได้มาตรวจร่างกายกับอามี่ซึ่งเขาก็ได้พบเชื้อว่าเขานั้นมีเชื้อ HPV อยู่โดยที่เชื้อนี้จะติดได้ต่อเมื่อเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆจึงทำให้ทั้งเจได้แล้วก็โรสทะเลาะกันพอโทษกันไปกันมาว่าทั้งสองคนนั้นไม่ซื่อสัตย์ต่อกันอเล็กนั้นจะเก็บเรื่องนี้ไปคิดว่าเขาต้องแก้ปมของเจได้ให้ได้อามี่จะบอกไปว่าจะแก้ได้ยังไงเจไดนั้นติดโรคนะมันไม่ใช่ว่าจะไปทำยังไงก็ได้แล้วมันจะหายซึ่งซีอิ๊วก็บอกไปว่ามาแก้ให้กับเขาก่อนก็ได้รูปของเขาน่ะก็ยังคงไม่เปลี่ยนตอนนี้เขาก็เลิกกับหลิวแล้วด้วยขณะนั้นเองนิ่มก็เดินเข้ามาพร้อมกับที่ตรวจครรภ์และพบว่าเธอนั้นตั้งครรภ์แล้วซึ่งอามี่ก็ดีใจเป็นอย่างมากแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่านิ่มไม่อยากจะเลี้ยงลูกเขาจะเลี้ยงให้ก็ได้เพราะว่าเขานั้นอยากเป็นพ่อคนแต่นิ่มนั้นก็ปฏิเสธไปอเล็กจึงบอกไปว่าไม่ว่านิ่มจะเอายังไงกับลูกของเธอก็บอกมาแล้วกันเพื่อนพร้อมจะช่วยแต่ว่าตอนนี้เพื่อนๆต้องดูแลตัวเองไปก่อนเรื่องดาวตัดมาที่ไอ้ที่เขาได้มาคุยกับคิมเรื่องที่คิมไม่อยากจะเอาลูกไว้เหตุผลที่ว่าเธอนั้นยังไม่พร้อมเธอยังมีความฝันของเธอมากมายและตอนนี้ไอ้กับเธอก็ยังคงใช้เงินเดือนชนเดือนอยู่เลยไอ้จึงบอกว่าเขานั้นพร้อมจะรับผิดชอบคิมนั้นคิดว่าเขาจะเป็นพ่อคนไม่ได้หรือคิดว่าเขาจะดูแลขีมกับลูกไม่ได้อย่างนั้นหรือ
คิมจึงบอกไปว่าเธอรู้ดีแต่เธอยังไม่พร้อมจริงๆนะตอนนี้และเธอก็เดินหนีไปเรื่องดาวตัดมาที่ฉากภาพยนตร์ที่ตัวของมอลลี่มาเข้าฉากกับโทนี่แต่ว่าเธอนั้นยังเล่นไม่ได้พอสบตากับโทนี่จีนจึงมาเล่นให้ดูโทนี่จึงถามกับจีนไปว่าที่เขานั้นถามเธอไปวันนั้นว่าเขาจีบเธอได้ไหมเขายังไม่ได้คำตอบเลยซึ่งก็ทำให้จีนนั้นเขินเป็นอย่างมากแล้วก็เดินหนีไปเรื่องดาวต่อมาที่ไอซ์ที่เขานั้นมาปรึกษาพี่ชายว่าเขาจะทำอย่างไรดีเพราะคิมยืนยันว่าคิมไม่ต้องการจะเก็บลูกไว้ทั้งที่เขานั้นยืนยันไปแล้วว่าเขานั้นสามารถดูแลลูกกับคิมได้อเล็กจึงพูดเตือนสติไอซ์ไปว่ามันไม่ใช่แบบนั้นมันไม่ใช่ที่ว่าตัวของไอซ์นั้นพร้อมคนเดียวและอีกฝ่ายหนึ่งต้องพร้อมด้วยมันคืออนาคตของเขาถ้าฝ่ายหญิงไม่พร้อมความรับผิดชอบของไอซ์น่าจะเป็นการเคารพในการตัดสินใจของฝ่ายหญิงมากกว่าซึ่งก็ทำให้ไอซ์นั้นเข้าใจคิมมากยิ่งขึ้นเรื่องดาวตัดมาที่นิ่มที่เธอมาตรวจคันที่โรงพยาบาลและได้เจอกับอามี่ซึ่งเขาก็ยังคงพูดกับนิ่มอยู่เหมือนเดิมว่าเขานั้นอยากเลี้ยงลูกเพราะว่าเขานั้นอยากเป็นพ่อคนนิ่มจึงถามไปว่าทำไมถึงต้องอยากมีขนาดนั้นอามี่จึงบอกไปว่าก็เขานั้นเป็นเกย์เขาคงไม่มีทางที่จะมีลูกได้เทจะตายพ่อเป็นเกย์ส่วนแม่ก็เป็นเลสเบี้ยนนิ่มจะบอกไปว่าจะบ้าหรือเปล่าลูกเกิดมาก็จะมีปมน่ะสิอามี่จะบอกไปว่าลูกของเขาจะต้องเกิดมาอย่างแข็งแกร่งมากๆถ้าเกิดว่าใครมาล้อเขาจะให้ลูกเขานั้นไปจัดการพวกนั้นให้หมดเลยจนทำให้นิ่มนั้นรู้สึกสบายใจขึ้นไม่ค่อยกังวลเรื่องตั้งท้องเท่าไหร่เรื่องราวต่อไปคืนนั้นอเล็กได้มาอยู่กับเจไดเพื่อคอยแก้ปัญหาให้กับเขาเพราะว่าตอนนี้นั้นเจไดทว่าโรสเอาร่มมาติดเขาก็จะไปมั่วบ้างเพราะเขานั้นยืนยันว่าเขาไม่เคยมีคนอื่นเลยนอกจากโรสคนเดียวเรื่องดาวตัดมาที่อามี่ที่เขานั้นมาหาโจที่สนามฟุตบอลซึ่งเขาก็บอกกับโจไปว่าเขากำลังจะมีลูกแล้วและโจก็ต้องมาเป็นพ่ออีกคนให้กับลูกของเขาโจจะบอกว่าเขายังไม่ได้ตกลงจะเป็นแฟนกับอามี่เลยนะอามี่จะบอกว่าเขาพร้อมอยู่แล้วและเขาก็ทำท่าขอโจนั้นเป็นแฟนแต่โจก็กลัวคนอื่นมาเห็นซึ่งตัวของอามี่ก็ตะโกนไปทั่วสนามบอลแล้วบอกว่าคนนี้แฟนผมขนาดนั้นเองก็มีชายคนหนึ่งมาถ่ายวิดีโอคลิปเอาไว้แล้วเรื่องดาวก็ตัดไปที่นิ่มที่เธอมาซ้อมต่อยมวยกับมอลลี่มอลลี่จึงถามไปว่าทำไมบิลกับนิ่มถึงเลิกกันนิ่มจะบอกไปว่าเขาเก็บข้าวของออกไปแล้วก็ย้ายไปอยู่อเมริกาสาเหตุหนึ่งในนั้นนอกจากที่เขาจะอยากไปอยู่อเมริกาแล้วเขาก็คิดว่านิ่มยังคงรักมอลลี่อยู่มอลลี่จึงถามไปว่าจริงหรือเปล่านิ่มจึงบอกไปว่ามันก็มีส่วนที่เป็นเรื่องจริงนั่นแหละเวลาที่อยู่ด้วยกันหรือเวลาที่ได้เจอกันมันก็เป็นความทรงจำที่ไม่เคยลบออกไปได้และไม่เคยที่จะเลิกรักมอลลี่เลยแต่ว่าสมัยเด็กๆเขาก็งี่เง่าเองมันก็เลยทำให้สายเกินไปมอลลี่จึงบอกไปว่าบางอย่างมันก็ยังไม่สายนะหลังจากนั้นสองคนก็จูบกันแล้วก็ทำการสัมปทานกันอย่างเมามันซึ่งรูปโพลารอยด์ของนิ่มก็ได้เปลี่ยนไปเรื่องราวต่อมาที่คอนโดของอเล็กเมื่อเขานั้นตื่นมาในตอนเช้าเขาก็พบว่ามีคนมาจัดเบรกฟาสต์ให้กับเขาซึ่งคนนั้นก็คือแคทนั่นเองเธอมาในชุดแอร์โฮสเตสแล้วก็มาทำกับข้าวให้กับอเล็กที่อยากจะตอบแทนอเล็กที่ดูแลเธอเป็นอย่างดีอเล็กจึงบอกไปว่าเจไดบอกมาว่าเขาไม่เคยไปมั่วที่ไหนต้องเป็นโรสอย่างแน่นอนแต่แคทก็บอกไปว่าโรสก็พูดเหมือนเจไดเลยเธอไม่เคยนอกใจเจไดแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งก็ทำให้ทั้งคู่นั้นงงมากว่าทั้งสองคนนั้นไปเอาโรคมาติดจากไหนแคทจึงถามกับอเล็กไปว่าอเล็กว่าเราทั้งสองคนมีโอกาสที่จะเป็นเหมือนคู่นั้นไหมซึ่งอเล็กก็คิดว่าแคทนั้นติดโรคมาด้วยเหรอแต่แคทก็บอกว่าไม่ใช่หมายถึงว่าเราทั้งสองคนมีโอกาสจะได้มาเป็นแฟนกันไหมแต่อเล็กก็บอกไปว่าทำไมแคทถึงอยากมีแฟนล่ะแคทนะน่าจะเพียงแค่กลัวแล้วก็รู้สึกโดดเดี่ยวหรืออาจจะกังวลที่ถูกทำร้ายมาเขาเชื่อว่าแคทเพียงแค่เสียความมั่นใจไปเท่านั้นถ้าเกิดว่าแคทสร้างความมั่นใจให้กลับมาเหมือนเดิมแคทสามารถอยู่สดๆเหมือนเดิมได้เลยใช้ชีวิตเหมือนที่แคทนั้นเคยใช้เขาเชื่อว่าแคทจะกลับมามีความสุขได้อีกครั้งซึ่งแม้แคทจะถูกอเล็กนั้นปฏิเสธแต่ทำให้เธอนั้นกลับมามีความมั่นใจเหมือนเดิมในคืนนั้นเธอจึงไปออกล่าและได้เจอกับโทนี่เธอจึงเข้าไปพูดคุยกับโทนี่โดยที่ไม่รู้ว่าโทนี่นั้นเป็นดารามาก่อนแคทจึงชวนโทนี่นั้นไปต่อแต่โทนี่ก็บอกไปว่าเขาคงไม่สามารถจะกลับกับเธอได้เพราะเขานั้นมีหญิงสาวที่เขากำลังจีบอยู่แล้วแคทจึงบอกว่าเธอเกิดว่าจีบไม่ติดเมื่อใดก็หันกลับมาหาเธอได้แต่ไม่รู้ว่าวันนั้นเธอยังคงจะต้องการโทนี่อยู่หรือเปล่าเรื่องราวต่อมาในวันต่อมาทั้งเจไดและก็โรส
มาหาอามี่ซึ่งอามี่ก็ได้มาอธิบายให้กับทั้งสองคนฟังว่าถ้าทั้งสองคนไม่เคยสลับเปลี่ยนคู่นอนกันมาก่อนโรค HPV นี้ก็อาจจะตกค้างมาตั้งแต่สมัยก่อนที่ทั้งคู่จะมาคบกันทั้งคู่อาจจะเคยมีคู่รักมาก่อนหน้านี้อาจจะติดมาจากคนพวกนั้นซึ่งทั้งคู่ก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าก็ยังมียารักษาแต่ว่าการที่เป็นเชื้อแบบนี้ก็ต้องป้องกันให้มากที่สุดซึ่งทั้งสองคนนั้นก็กลับมารักกันเหมือนเดิมได้จากรูปที่ทั้งคู่นั่งอยู่ตรงหน้าห้องตรวจก็กลับกลายเป็นรูปในอดีตที่เคยถูกถ่ายในกล้องโพลารอยด์เรื่องราวตำรวจไอซ์ที่เขานั้นตามคิมมาที่โรงพยาบาลหลังจากที่คิมนั้นตัดสินใจดีแล้วจนทำให้อเล็กได้มาเจอกับจีนคิมเธอจึงขอบคุณไอซ์ไปที่ไอซ์นั้นเคารพในการตัดสินใจของเธอหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ขอเข้าไปพบหมอจึงทำให้จีนกับอเล็กได้อยู่ด้วยกันอเล็กจึงตามจีนออกไปเพื่อคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของคิมว่าจีนนั้นพูดอะไรกับคิมบ้างจีนจึงบอกไปว่าเธอก็ไม่ได้พูดอะไรหรอกเพราะว่าคิมน่ะโตแล้วมีความคิดเป็นของตัวเองเธอเคารพในการตัดสินใจของคิมเธอเข้าใจว่าผู้หญิงคนนึงต้องมาอุ้มท้องตั้ง9เดือนแถมจะต้องทิ้งความฝันของตัวเองไปมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายและด้วยความที่ว่าพวกเขานั้นยังคงเป็นเด็กอยู่ด้วยอเล็กเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาก็บอกกับน้องชายของเขาแบบนั้นเหมือนกันการที่ผู้ชายคนนึงจะพูดเพียงแค่ว่าเขายอมรับผิดชอบมันอาจจะเป็นการเห็นแก่ตัวเพราะว่าผู้หญิงนั้นอาจจะไม่ต้องการให้ใครมารับผิดชอบพอการอุ้มท้อง9เดือนโดยที่ไม่พร้อมมันไม่ใช่เรื่องง่ายจีนจึงบอกไปว่าอเล็กพูดดีๆก็ได้นี่แต่ไม่ต้องมาถามอะไรเธอมากเดี๋ยวเธอจะไล่ตะเพิดไปอีกซึ่งทั้งสองคนก็ยืนแบบเงียบเพื่อรอคอยไอซ์กับคิมออกมาจากห้องหมอเท่านั้นและเรื่องดาวรูปลับรหัสวาร์ปใน EP ที่8และ9ก็ได้จบลงซึ่งตัวของอเล็กก็สามารถแก้ปมได้หลายปมแล้วนะครับผมเหลือเพียงปมของซีอิ๊วจีนและของตัวเขาที่ตอนนี้ยังไม่สามารถแก้มันได้เรื่องดาวน่าจะใกล้ดำเนินมาถึงตอนที่ใกล้จะอวสานแล้วนะครับผมเพราะว่าเหลืออีกแค่ไม่กี่เรื่องนะครับจะได้รู้ว่าทำไมอเล็กเนี่ยถึงได้วาร์ปมาในอนาคตแบบนี้ต้องติดตามรับชมกันต่อไปนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยและลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฉันเข้าใจว่าเธอต้องการจะไปไม่มีสิทธิ์ที่คิดจะรั้งเธอไว้ไม่รู้ทำไมเหตุผลที่เธอต้องไปแต่หัวใจของฉันมันต้องการ